สวัสดีครับรังบอนคอนหวันครับวันนี้นะครับจะมาดูเมล็ดบอนสีที่เราได้เคยลงคลิปไว้แสดงวิธีการปลูกเมล็ดบอนสีที่เราเอฟมานะครับปลูกเมล็ดบอนสีแบบนี้ขึ้นแน่นอนผมได้แสดงตัวอย่างไว้นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1เดือน3สำหรับเมล็ดบอนสีที่เอฟมานะครับกับอีกชุดหนึ่งวันที่2เดือน3ต่างกันวันเดียวนะครับวันนี้ที่ผมถ่ายคือวันที่15เดือน3ผ่านมา15วันแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านมา15วันนะครับเรามาชมกล่องแรกก่อนนะครับเป็นเมล็ดแม่ยอดมงกุฎพ่อเศรษฐีพันล้านนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเมล็ดงอกแล้วครับ1 2 3ต้นแล้วก็มีที่ยังไม่งอกอีกก็ถือว่าใช้ได้นะครับ15วันอย่างนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วรู้สึกว่าลักษณะหน้าดินแห้งไปหน่อยนะครับแล้วก็สเปรย์น้ำเทน้ำให้ชุ่มนะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้พอชุ่มๆไม่แฉะเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงครับอันนี้วันที่2นะครับที่ผมเพาะเมล็ดนะครับเป็นแม่บอนเหลืองพ่อศิลาหุ้มทองนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับมีงอกโผล่ขึ้นมา3ต้นนะครับ3ต้นแล้วก็เป็นเล็กๆที่กำลังจะแทงรากแทงยอดออกมานะครับหน้าดินก็ดูแห้งๆเหมือนกันสเปรย์พอแล้วครับแค่นี้แหละครับแล้วเราก็ปิดฝาอกต่อนะครับจะเห็นได้ว่าผ่านมา15วันนะครับก็มีต้นอ่อนงอกขึ้นมาจากเมล็ดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิสถานที่ที่วางนะครับผมก็วางในที่ร่มลำไรปกติธรรมดานะครับบางชุดก็อาจจะขึ้นช้าหรือขึ้นเร็วขึ้นอยู่กับความสดใหม่ของเมล็ดด้วยครับอย่างเมล็ดที่ผมผสมเองแล้วก็เพาะเองนะครับใช้เวลาไม่ถึง10วันคือหลังจากที่เราเก็บเมล็ดบอนสีแล้วนะครับที่ได้ลงคลิปไปนะครับแล้วก็ปลูกเลยสาธิตการปลูกเลยอันนั้นใช้เวลาไม่ถึง10วันอันนี้15วันงอกขึ้นมาก็ยังถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าชุดนี้นะครับจะงอกขึ้นมาหมดทุกเมล็ดไหมนะครับหลังจากผ่านไป15วันไปแล้วนะครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอนคอนหวันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook รังบอนคอนหวันครับมีบอนสีสวยๆคัดเกรดนะครับลงจำหน่ายอยู่เรื่อยๆครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
Yeah.